ครับคือเราจะมีเลือกตั้งหรือไม่มีเลือกตั้งเนี่ยประชาชนจะเป็นคนกำหนดครับแต่นี้ปัญหาสถานการณ์ตอนนี้คือว่าคนจำนวนหนึ่งเนี่ยสิ้นหวังและไม่มีความหวังต่อระบบการเลือกตั้งนะครับดังนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้พยายามที่จะฉุดรั้งหรือยืดกระบวนการเลือกตั้งนี้ออกไปคำถามก็คือว่าทำไมคนไทยที่เคยเชื่อมั่นในระบบการเลือกตั้งเนี่ยก็เลือกตั้งกันมาโดยตลอดนะแต่ก่อนก็เสียเลือดเสียเนื้อกันถึงขนาดว่าจะเอามีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งจนมีตัวแทนมาจากการเลือกตั้งทุกระดับนะครับรวมถึงสว.ด้วยนะครับแต่ทำไมคนเหล่านี้จำนวนหนึ่งถึงสิ้นหวังต่อระบบการเลือกตั้งนั่นก็เพราะว่าระบบการเมืองเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความหวังไม่ได้หรือไม่เพียงพอแต่ว่าในสังคมเราในปัจจุบันนี้เนี่ยเรายังมีความจำนวนไม่น้อยที่ยังเชื่อมั่นในระบบการเลือกตั้งซึ่งผมเชื่อนะครับว่าคนที่เชื่อมั่นว่าระบบการเลือกตั้งเป็นระบบที่ถูกต้องถูกหลักการที่สุดเนี่ยเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ทีนี้เราจะละเลยคนที่สิ้นหวังนี้ได้อย่างไรผมคิดว่าเราละเลยเขาไม่ได้นะฮะในสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะปัจจุบันนี้คนกลุ่มนี้นี้ล้มรัฐบาลนะครับแม้ว่าเขาจะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แต่ว่าเขาล้มรัฐบาลได้แน่นอนและทำให้รัฐบาลบริหารไม่ได้ข้อเสนอของผมก็คือว่าเราจะต้องทำให้คนเหล่านี้มีความหวังข้อรูปธรรมที่1ผมเสนอให้มีตัวแทนกลุ่มจากกลุ่มนี้อย่ากลุ่มใหญ่นะครับอาจจะสักประมาณ10ท่านไปเยี่ยมพูดคุยกับพรรคการเมืองต่างๆเพื่อขอให้เขาพัฒนาปฏิรูปพรรคการเมืองของตนเองเพื่อที่จะเป็นการส่งสัญญาณให้ประชาชนที่มองอยู่ภายนอกอย่างไม่ค่อยมีความหวังนั้นเนี่ยเขาเริ่มมีความหวังได้นี่คือเรื่องที่1เรื่องที่2ผมเห็นสถานการณ์การเผชิญหน้ากันระหว่างฝ่ายต่อฝ่ายผมแปลกใจมากที่เราไม่มีเวทีเหมือนกับสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวทีที่สามารถเอาคน2ฝ่ายมีตัวกลางนะครับอาจจะเป็นสถาบันพระปกเกล้าก็ได้ผมคิดว่าน่าจะเสนอตัวขึ้นมาใช้เวทีนะครับทีวีออกถ่ายทอดสดผ่านทีวีแล้วให้เกิดการสนทนากันว่าด้วยเรื่องของการปฏิรูปผมคิดว่าการที่คนไทยเนี่ยได้เห็นว่าคนมันคุยกันได้เนี่ยคนไทยพูดภาษาเดียวกันแล้วคุยกันได้สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดความหวังนะครับเกิดความหวังขึ้นมานะครับอันนี้เป็นข้อเสนอเรื่องทีวีนะครับการพูดคุยในทีวีอย่างไรก็ตามผมมีความเห็นว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่จะดึงดูดและเป็นศูนย์กลางมากไปกว่าการเลือกตั้งแล้วดังนั้นเนี่ยเวลาจัดเวทีเสวนาสาเสวนาอะไรทั้งหลายเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะเป็นกระแสได้นะครับดังนั้นประเด็นใจกลางจึงเป็นประเด็นเรื่องการเลือกตั้งครับขอบพระคุณครับ